สวัสดีค่ะขอต้อนรับน้องๆ นะคะเข้าสู่อีไมทูบนะคะวันนี้นะคะพี่อีก็มีมายากลตื่นเต้นไหมเป็นมายากลเจ้าสลามผีรองนะคะหรือเรียกง่ายๆว่าสลามร้องหนเดี๋ยวเรามาดูกันเลยนะคะว่ามันจะร้องหนยังไงนะอุปกรณ์นะคะก็มีถ้วยนะคะต้องจับตาดูดีๆนะคะคลิปนี้มันเร็วมากๆร่องหนจริงๆโอเคกาวอะไรก็ได้แต่เป็นพี่ก็แนะนำเป็นกาวน้ำใสนะคะที่ใส่กาวเยอะนะคะจะได้เห็นความเปลี่ยนแปลงอย่างชัดเจนนี่นะกาวครึ่งถ้วยเลยนะคะแล้วก็นี่ก็คือเจ้าเมจิกอิงนะคะซื้อมาเลยนะคะ5 บาทนะหน้าโรงเรียนก็มีขายนะคะน้องๆหรือเรียกว่าหมึกร่องหนนะคะเดี๋ยวเราลองใส่ลงไปในนี้นะคะแล้วดูกันนะคะว่ามันจะร่องหนยังไงเกือบหมดขวดอ่ะคนเจ้าหมึกร่องหนนะคะกับเจ้ากาวเข้ากันดูสีเข้มมากสีสวยมากเลยคนเข้ากันอีกแล้วแต่ว่าอยากจะใส่ให้มันเยอะๆเลยอุ้ยใส่ขนาดเนี้ยมันคงไม่จางหายไปไหนแน่ๆเลยเนาะว่าไหมเราก็ใส่น้ำยาทำสลามลงไปนะคะพี่กะดูนะค่อยๆกะอย่าใส่เยอะนะเดี๋ยวมันจะแข็งแล้วก็ค่อยๆคนนะให้มันเป็นสลามนะคะเดี๋ยวใส่ลงไปก่อนนะคะนี่เป็นสลามหรือยังเดี๋ยวใส่ไปใหม่ทำไมสีมันจางลงอ่ะว้าวนี่ดูนะเฮ้ยทำไมสีมันจางอ่ะมันจางหายไปไหนหมดแล้วอ่ะอันนี้ก็เป็นสลามแล้วนะเห็นไหมสลามของเราเกิดขึ้นอยู่ที่นะคะเป็นเนื้อสลามแล้วอุ้ยทำไมสีมันจางอ่ะมันจางไปไหนอ่ะนี่นะคะพี่เอาออกมาจากไม้ติ่งเมื่อกี้นะคะอุ้ยทำไมสีมันจาง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 เดี๋ยวเราจะมานวดสลามกันสลามผีหลอกอุ้ยสีฟ้าเมื่อกี้มันไปไหนหมดแล้วนี่นะพี่ไม่ได้ทำอะไรนะดูนะพี่จะนวดสลามให้มันเข้ากันนะคะอุ้ยมันจางไปไหนหมดอ้าวมันแน่จางจนเป็นก้อนน้ำแข็งแล้วอุ๊ยมหัศจรรย์มากๆเลยว้าวสลามผีหลอกผีหลอกผีหลอกกลางคืน ผีมันหลอกจริงๆนะอู้มันหายไปไหนหมดแล้วว่ะดูสิดูสิดูนะพี่จะนวดนะพี่มือพี่ไม่ได้ทำอะไรเลยนะน้องๆหาว่าพี่เล่นมายากล ก็เล่นมายากล อ่ะว้าวมันหายไปหมดแล้วค่ะหายไปไหนนะจากสลามเมื่อกี้นี้ที่พี่อิฟใส่อิงนะคะหมึกล่องหนนะอิงเมจิกอิงลงไปนะคะตอนนี้เป็นสีขาวใสบริสุทธิ์แล้วน้องๆสงสัยไหมว่าหายไปไหนหมดก็นี่ไงเพราะว่าเป็นหมึกล่องหนนะคะเป็นหมึกล่องหนที่พี่มั่นใจว่าเด็กๆทุกคนต้องเคยเล่นเราเคยใส่เสื้อนะคะมันก็ล่องหนใช่ไหมแต่ว่าพี่อิฟเนี่ยเคยมาทดลองเล่นๆดูกับเจ้าก้อนสลามมันก็ล่องหนพี่ก็ไม่ทราบว่ามันมีปฏิกิริยาอะไรนะคะสนุกมากๆเลยค่ะแล้วมันก็มหัศจรรย์มากๆเลยไม่คิดเลยว่าแม้จะใส่สลามนะคะแค่นั้นเมื่อกี้ไม่ถึงนาทีเลยใช่ไหมคะน้องๆมันก็หายวับไปกับตาเลยนี่คือก้อนสลามใช้คำว่าก้อนสลามนะคะที่ทำเมื่อกี้เสร็จเรียบร้อยนะคะพี่อีฟก็ขยำขยำนะให้มันเข้ากันเนาะก็จะวางไว้บนโต๊ะนะแล้วจะเทเจ้าเมจิกอิงนะคะลงไปอยากรู้ว่านอกจากการคนการผสมบรรยากาศนะคะถ้าเราเทลงไปบนเนี่ยเจ้าสลามเนี่ยแล้วมันจะหายไปไหมนี่ละเลงด้วยจะได้เร็วๆอยากรู้ว่ามันจะหายไปไหมน้องๆว่ามันหายไปไหมเฮ้ยเหมือนมันดูดซับแล้วมันก็หายไปเลยอ่ะเนี่ยดูสิ นี่มือพี่อีฟนะไม่ได้ทำอะไรนะแค่จับจับบีบีเนี่ยมันก็หายไปแล้วอ่ะดูสินะดูมือนะหายไปเลย Amazing อ่ะ Amazing หิ่งห้อยมือฉันไม่ได้ทำอะไรนะคะก็จบกันไปแล้วนะคะกับการรีวิวเจ้าสลามผีหลอกหรือสลามล่องหนหายวอกไปกับตาเลยนะคะวันนี้นะคะพี่อีฟก็ต้องขอตัวลาไปก่อยนะคะพบกันใหม่คลิปหน้านะคะน้องๆคนไหนนะคะมีอะไรเจ๋งๆนะคะที่พี่อยากให้พี่อีฟรีวิวนะคะเข้ามาคอมเมนต์ใต้ล่างนี้ได้เลยนะคะ
ูคลิปเขาแล้วอ่ะอย่าลืมกดไลค์ให้เขานะแล้วก็อย่าลืมแชร์และกด Subscribe สีแดงๆตรงนี้นะจะได้ไม่พลาดคลิปวิดีโอจริงๆทุกวันเลยวันนี้พี่ขอตัวละไม่ก้อยร้องหวนจริงๆนะไม่ได้โกหกบางด้วยจ้าว้าวชอบเป่าลูกโป่งไอสลามเป็นเพื่อนบ้ามากๆเลยอ่ะเหมือนกระจกเลย